This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับพี่อ้อยเคยมีความภาคภูมิใจแบบได้รับรางวัลอะไรแล้วแบบมีความภาคภูมิใจไหมมีค่ะรางวัลอะไรบ้างสมมติอยู่มานานที่บริษัทเราอ๋ออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยของผมเนี่ยผมมีรางวัลที่ผมภาคภูมิใจมากเลยนะค่ะคือผมอันนี้ผมให้รางวัลตัวเองเป็นแชมป์เรื่องของการเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อนี่น่าภาคภูมิใจไหมพี่อ้อยโอ้ยนอกจากไม่น่าภาคภูมิใจแล้วยังรู้สึกว่าพี่วีทำไมใช้คำโบราณโอ้โหอันนี้หนักกว่าเหยียบพี่แก่ไม่ฟอยอันนี้แรงโดนได้รับคำชมว่าทำไมใช้คำโบราณเด็กวัยรุ่นจะรู้จักไหมคะเนี่ยเออในการต้องอธิบายก่อนเลยนะมันเป็นสำนวนโบราณอ่ะเออของจริงเลยแหละนะสมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีคนพูดแล้วแล้วก็เด็กยุคใหม่นี่จะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังขออธิบายก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อเนี่ยก็มันเป็นความเป็นการเปรียบเทียบนะให้รู้สึกว่าใครบางคนเนี่ยถ้ามีใครบางคนถูกคนอื่นบอกว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อเนี่ย มันเป็นคำพูดที่เหมือนกับว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องนะทำอะไรก็ไม่สำเร็จแบบไม่มีความสามารถมันดูเหมือนกับแย่นะใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้คือคำเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อนี่เป็นคำพังเพยของไทยแล้วก็ถ้าใครโดนข้อหานี้ก็จะรู้สึกแย่หรือดีเนี่ยก็แย่แต่ทำไมพี่วีภูมิใจอะเมื่อกี้พี่วีบอกภูมิใจเออนี่ไงเพราะอะไรรู้ไหมพอดีผมได้ยินคนคนหนึ่งพูดคำว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อเขามีความรู้สึกเหมือนเขาเป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อแต่ว่าจากคำพูดนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกเหมือนกับคนที่พูดน่ะใจเขาฝ่อคือเหมือนกับรู้สึกไม่ดีอ่ะใจฝ่อเลยอ่ะผมก็เลยเฮ้ยเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อแต่ทำให้ใจฝ่อได้เว้ยเนี่ยก็เลยมานั่งคิดผมเลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะคำว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อเนี่ยมันเหมือนเป็นคำตำหนิว่าเราไม่เก่งเราไม่มีความสามารถอะไรเงี้ยใช่แต่พอมาคิดไปคิดมาเนี่ยพี่อ้อยผมพบว่าผมเนี่ยเป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าในใจความว่าคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อเนี่ยหมายความว่าคนที่ทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จนะพี่อ้อยรู้ไหมว่าผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการทำอะไรไม่สำเร็จเลยคือผมทำอะไรมาเยอะนะถามว่าสำเร็จมีไหมก็มีนะแต่ถ้านับจำนวนจริงๆนะพี่อ้อยไม่สำเร็จเยอะกว่าโอ้พวกเราเห็นภาพพี่วีในมุมของความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่วีเป็นคนเก่งเป็นคนประสบความสำเร็จพี่วีไม่น่าจะล้มเหลวมาก่อนหรอกเมื่อนั่งนับดูนะพี่อ้อยผมยกตัวอย่างที่เห็นของจริงเลยนะค่ะก็คือในทุกความสำเร็จที่ใครๆเห็นเนี่ย มันเป็นแค่สิ่งเดียวที่เขาเห็นแต่สิ่งที่เขาไม่เห็นน่ะกว่าที่ผมจะสำเร็จอันนั้นเนี่ยผมผ่านความล้มเหลวแล้วสำเร็จมามากกว่าเป็นร้อยเท่าอ่ะยกตัวอย่างเช่นของชิ้นหนึ่งเลยนี่พี่อ้อย มีวันหนึ่งผมก็ไปได้ขลุ่ยดินเผามาตัวหนึ่งนะ เป็นขลุ่ยที่มีเพื่อนให้มาเป็นตัวเล็กๆนะฮะแล้วกระเป๋ามันชื่อโอคารินาใหญ่กว่านิ้วโป้งเรานิดเดียวครับเสียดายวันนี้ไม่ได้ติดมาไม่งั้นจะเป่าเพลงให้ฟังด้วยนะฮะก็เป็นขุยดินเผาตัวเล็กใหญ่กว่านิ้วโป้งหน่อยนึงแล้วมันมีรูโอคารินานี่เป็นเครื่องดนตรีที่แปลกย่อยมันมีรูนิดเดียวด้านหน้ามันมี4รูด้านหลังมี2รูสรุปแล้วมีแค่6รูแล้วก็รูที่เป่าเราไม่นับก็เรียกว่าเป็นช่องที่เราเป่าเหมือนขุยอย่างเงี้ยนะมีรูอยู่แค่6รูเนี่ยแต่ว่ามันสามารถเป็นโน้ตได้แบบเป่าเพลงได้สมบูรณ์เลยแหละ มีชาร์ปมีแฟทครบในแง่ของดนตรีนะ มันเป็นเครื่องดนตรีที่น่าสนใจมากคราวนี้พอผมดูเสร็จผมก็บอกเฮ้ยขลุ่ยดินเผาโอคารินานี่น่าสนใจ ผมเกิดอยากโปรโมทให้เด็กอะอยากทำโครงการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเป่าขลุ่ยดินเผาโอคารินา แต่ก็ไปเจอปัญหาว่า
มันหาซื้อยากอะคือตัวที่ผมได้มาเนี่ยได้มาจากต่างประเทศแล้วผมเคยไปฮ่องกงก็ไปซื้อมาตัวละ200เองไม่แพงแต่ตอนนั้นนะเมืองไทยไม่มีขายแต่ปัจจุบันนี้น่าจะมีแล้วแล้วก็น่าจะสั่งออนไลน์ได้ง่ายแล้วล่ะแต่ยุคเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วไม่มีขายวิธีคิดผมเวลาที่ผมอยากจะทำอะไรแล้วแบบไม่มีขายทำไงรู้ไหมผมทำเองทำเองเลยผมก็ไปเอาดินไปซื้อดินมาเลยสุดยอดอ่ะไปปักเกร็ดที่เขาปั้นหม้อดินน่ะก็ไปซื้อดินเขามีขายดินเป็นก้อนๆนะพี่อ้อยผมก็ไปซื้อดินมาผมลองพอผมเห็นตัวอย่างปุ๊บผมบอกมาลองปั้นดูเนี่ยมาลองปั้นดูไม่สำเร็จล้มเหลวล้มเหลวก็แล้วก็มาพบว่าการปั้นดินนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราเห็นในคลิปเขาก็เอามาหมุนๆมือถูใช่ใช่ก็เป็นทรงดูเหมือนง่ายแต่ก็ลองดูแล้วมันแต่ว่าการเป็นขลุ่ยเนี่ยพี่อ้อยตรงช่องลมมันจะต้องเล็กมากแล้วมันจะต้องได้มุมเพื่อจะได้มีเสียงโอ้ปั้นอยู่นานมากแบบเป็นหลายเดือนอ่ะไม่มีเสียงเลยคือมันไม่ได้อ่ะแล้วก็ไม่ได้สักทีจนในที่สุดเนี่ยผ่านไปหลายเดือนผ่านไปมีเสียงแต่เสียงก็ยังไม่ได้เรื่องคือเสียงไม่แหบไม่คมนะในที่สุดผมก็บอกตัวเองว่านี่ล้มเหลวมาหลายเดือนแล้วนะแล้วก็ในที่สุดถามว่าสำเร็จไหมไม่สำเร็จนี่ล้มเหลวแล้วนะเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ไม่คิดต่อว่าเอ๊ะถ้าเราปั้นดินมันยากเกินไปนะเราลองหาวิธีอื่นที่มันง่ายกว่านี้ไหมคิดไปคิดมาผมก็ไปดูไอ้ขลุ่ยที่เราเคยเป่าตอนเด็กๆนะมันเป็นพลาสติกใช่ไหมผมก็มองเอ๊ะมันน่าจะมีวัสดุคล้ายๆแบบนี้นะที่เราสามารถที่จะประดิษฐ์โอคาริน่าไม่ต้องดินเผาก็ได้จากพลาสติกก็ได้นะในที่สุดสรุปว่าจะไปใช้ท่อ PVC ฮะท่อ PVC เนี่ยผมก็ไปเอาท่อ PVC มาแล้วก็มานั่งสังเกตคือเราไม่ได้มีความรู้ในเชิงกลศาสตร์ของการทำขลุ่ยไม่มีความรู้เลยพอเราไม่มีความรู้เนี่ยพี่อ้อยเราใช้วิธีอะไรรู้ไหมทำไงคะมั่วอย่างเดียวเลย คือลองผิดลองถูกนั่นเองก็ลองไปเรื่อยๆอ่ะผมก็เอาขลุ่ยมาลองเรื่อยตัดแล้วก็ลองเจาะรูแล้วก็ลองทำช่องลมแบบปลายของขลุ่ยเนี่ยให้มันมีเสียงนี่นะพี่อ้อยดูไหมว่ากว่าที่ผมจะทำท่อ PVC ให้มันเป่าแล้วมันมีเสียงเหมือนขลุ่ยได้เนี่ยผมต้องตัดท่อ PVC ทิ้งเป็นกระป๋องอะเป็นเวลาหลายๆเดือนนะครับคือระหว่างทางนี้ก็คือถ้านับจำนวนความล้มเหลวเนี่ยนับไม่ได้เลยแสดงว่าผมนี่เป็นเจ้าพ่อแห่งความล้มเหลวเลยนะจนในที่สุดเนี่ยวันหนึ่งก็สังเกตว่ามันน่าจะประมาณกว้างขนาดนี้แคบขนาดนี้แล้วก็หนาขนาดนี้อะไรเงี้ยนะในที่สุดมีเสียงเป่าแล้วมีเสียงแต่เสียงยังไม่หวานนะก็ลองไปอีกนะพอมีเสียงแล้วเนี่ยก็ให้มันหวานก็ต้องลองไปอีกพอลองไปเสร็จเรียบร้อยมีเสียงแล้วพี่อ้อยจะให้เป็นโน้ตอ่ะก็ต้องเจาะรู4รูเราไม่มีความรู้เลยว่ารูมันจะต้องเล็กแค่ไหนห่างขนาดไหนเหมือนเดิมทฤษฎีเดิมมั่วอย่างเดียวลองเจาะเลยลองเจาะเสร็จปุ๊บพอได้ปุ๊บเอ้าเริ่มขยับมีเสียงแต่ว่าเสียงมันยังเริ่มปรับเสียงได้แต่เสียงยังเพี้ยนอยู่หลังจากนั้นก็ต้องค่อยๆมาสังเกตว่าใช้อะไรนะใช้สว่านดอกขนาด2มิลเจาะแล้วเสียงมันยังต่ำไปหน่อยขยายเป็น 2.5 มิลอะไรอย่างเงี้ยคือมั่วไปเรื่อยน่ะเรียนอยากจะใช้คำหลูๆนะก็คือลองผิดลองถูกไปเรื่อยแต่ขอใช้คำสั้นๆว่ามั่วแล้วกันนะมั่วไปเรื่อยเจาะรูแรกได้นะโอ้โหพี่ห้อยดีใจมากเลยได้โน้ตตัวโดและโน้ตตัวเลสองโน้ตหลังจากนั้นไปมีรูที่3กว่าจะหาขนาดรูได้กว่าจะหาตำแหน่งว่ามันควรอยู่ตรงไหนของท่อ PVC ได้เนี่ยสรุปสิริรวมแล้วการทำโอคาริน่าโดยท่อ PVC เนี่ยพี่อ้อยผมใช้เวลาทั้งหมดประมาณ4ปีโอ้เมื่อกี้จะเดาว่า2ปี4ปีแล้วตัดท่อ PVC ท่อ PVC เนี่ยทิ้งเนี่ยเป็นอนุสรณ์แห่งความล้มเหลวเนี่ยนับไม่ได้เลยเนี่ยเล่ามาถึงตอนนี้เนี่ยพี่อ้อยผมคู่ควรกับการเป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อไหมแล้วก็กำลังบอกว่า
นี่คือแค่เรื่องเดียวใช่ไหมคะในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าพี่วีพยายามกับขลุ่ย1 ชิ้นในเวลา4 ปีแล้วยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายในชีวิตยกตำแหน่งนี้ให้ค่ะใช่ไหมเป็นแชมป์ของความล้มเหลวก็คือเป็นเจ้าแห่งการเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอแอบสงสัยนิดนึงได้ไหมคะได้ครับพี่วีมีขลุ่ยดินมันก็มีขนาดมีรูมีความกว้างมีอะไรทุกอย่างถ้าพี่วีเอาสุดท้ายเอา PVC แล้วทำขนาดรูความยาวความกว้างเท่ากับตัวโมเดลที่เป็นดินอะมันจะไม่เหมือนกันหรอคะไม่เหมือนกันจะไม่ง่ายกว่าหรอคะคือก๊อปปี้เลยอะแต่ใช้ PVC เป็นวัสดุไม่ได้เพราะว่ารูปทรงมันไม่ได้มันเป็นรูปทรงประหลาดๆที่มันไม่ได้เป็นแบบกลมๆอ๋อนึกว่าเป็นท่อขลุ่ยพอพูดถึงขลุ่ยไม่ใช่มันหน้าตามันกลมๆเหมือนกับหน้าตามันจะคล้ายๆทองหยิบทองหยอดเป็นหยดน้ำอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วค่ะมันก็เลยวัดแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แอปเปิลถูกแอปเปิลใช่ไม่ได้มันก็เลยแต่ที่เล่ามาจนถึงตอนนี้พี่อ้อยเห็นไหมครับว่าความสำเร็จแค่หนึ่งความสำเร็จที่ทุกคนเห็นนะก็คือในที่สุดผมมีขลุ่ย PVC ที่ผมเป่าเพลงได้ทุกคนจะแบบโหยพ่อจังเลยเก่งจังเลยเนี่ยเบื้องหลังนี่คือความล้มเหลวเป็นร้อยป่ะเป็นพันพี่อ้อยเห็นอันหนึ่งอ่ะพี่พี่อ้อยว่าความล้มเหลวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างมากมายมหาศาลอ่ะแต่วันเรามีวันนี้เพราะพี่วีไม่หยุดไงพี่วีไม่ยอมแพ้ไงคือล้มเหลวแต่ไม่ล้มเลิกแล้วก็ยังทำต่อไม่คือไม่หยุดเดินหน้าไม่หยุดพัฒนาเพราะถึงจุดนึงอ่ะเราจะเรียนรู้จากความล้มเหลวนั่นแหละคือครั้งที่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่วีบอกทิ้งไปเป็นพันเนี่ยพี่วีอาจจะทำหลายร้อยครั้งในการปรับอ่ะครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สิบครั้งที่ร้อยครั้งที่พันไม่เหมือนกันแน่ๆในการที่เราจะทำสิ่งนี้ขึ้นมาให้เกิดขึ้นโอ้ใช่เลยพี่อ้อยคำสำคัญที่พี่อ้อยพูดเมื่อกี้เนี่ยผมกำลังจะบอกเลยว่าความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราล้มเหลวการล้มเหลวคือเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอคือการล้มเหลวเนี่ยใช่ไม่ได้เสียหายอะไรเลยถ้าเราเรียนรู้จากมันในทุกความล้มเหลวเนี่ยพี่อ้อยถ้าเราเรียนรู้จากมันเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าแม้กระทั่งสำนวนที่ว่าไอ้เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อเนี่ยผมอยากจะบอกนี้เลยว่าถ้ามีใครสักคนมาบอกกับเราว่าเฮ้ยเองนี่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อนะเราตอบเขาไปได้เลยว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อแล้วไงเพราะการทำอะไรล้มเหลวหนึ่งอย่างเนี่ยพี่อ้อยเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้จากมันได้คำนี้พี่อ้อยมองว่าอย่างนี้คนที่บอกตัวเองว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเขาแสดงว่าเขาทำหลายสิ่งมาล้มเหลวล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปคิดว่านะคือคำว่าเรียนรู้นี่แหละค่ะคือพอล้มเหลวแล้วเนี่ยแล้วก็แบบเหมือน อะไรอ่ะกดข่มตัวเองว่าเอ้ยเนี่ยฉันล้มเหลวอีกละแล้วก็ท้อไปแล้วพอวันดีคืนดีก็เอาว่าสู้แล้วลุกขึ้นมาใหม่แต่ว่าคุณอ่ะลืมหยิบการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ล้มเหลวอันนั้นอ่ะมาใช้กับประสบการณ์ที่สองใช่เพราะฉะนั้นพอขาดการเรียนรู้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันทำให้พอล้มเหลวอีกแล้วคุณก็ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เลยอีกเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ก็คือว่าเขาล้มเหลวแล้วเขาไปโฟกัสจดจ่ออยู่กับความล้มเหลวใช่แต่เวลาที่เราทำอะไรไม่สำเร็จเราล้มเหลวแต่เราไม่โฟกัสเราก็มองว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติอ่ะแต่ว่าเราลืมโฟกัสว่าแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากมันค่ะกรณีนี้เนี่ยพี่อ้อยผมอยากจะเล่าให้ฟังเลยว่าไอ้ท่อ PVC ที่ผมทำโอคาริน่าเนี่ยพี่อ้อยผมเจาะรูครั้งแรกปุ๊บเป่าไปปุ๊บเสียงมันเพี้ยนผมก็เจาะใหม่เลยเหรอเปล่าผมสังเกตก่อนว่าคือเสียงเพี้ยนคือล้มเหลวใช่ไหมผมสังเกตว่ามันเพี้ยนเนี่ยมันเพี้ยนสูงหรือมันเพี้ยนต่ำ
ถ้ามันเพี้ยนต่ำแสดงว่ารูมันเล็กไปสมมติอันที่สองที่ผมเจาะผมก็เจาะให้รูใหญ่ขึ้นพี่อ้อยเห็นความที่เราได้เรียนรู้จากความล้มเหลวไหมค่ะเราต้องมีการสังเกตเราต้องสังเกตว่าที่เราพลาดที่เราล้มเหลวเนี่ยมันพลาดได้ไงมันล้มเหลวได้ยังไงและเราได้เรียนรู้อะไรหลังจากนั้นพอเราทำครั้งที่สองเราก็เรียนรู้เริ่มไม่ได้จากศูนย์แล้วตอนนี้ใช่เราไม่ได้ตั้งต้นจากศูนย์แล้วไม่แล้วแล้วก็เพราะฉะนั้นไอ้ท่อที่ผมไอ้ท่อ PVC ที่ผมตัดทิ้งเป็นร้อยๆอันเป็นพันๆอันเป็นถังๆเนี่ยมันเป็นครูผมหมดเลยนะค่ะที่จริงพี่อ้อยรู้ไหมว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะก็คือผมกำลังประสบปัญหาคือบ้านรกมากแล้วผมก็มองไปที่ท่อ PVC ที่ตัดทิ้งเนี่ยเอาจริงๆเอาไปชั่งกิโลขายได้เลยนะแต่ผมไม่เอาไปทิ้งนะเพราะอะไรอนุสรณ์ความสำเร็จอ่ะใช่มันเป็นอนุสาวรีย์ของความสำเร็จผมมองว่าความล้มเหลวเนี่ยคืออนุสาวรีย์ของความสำเร็จว้าวถ้าเราจะทำอนุสาวรีย์นะพี่อ้อยอนุสาวรีย์เนี่ยของความสำเร็จเนี่ยตรงยอดมันเนี่ยนะก็คือความสำเร็จค่ะแต่ข้างล่างทั้งหมดเนี่ยฐานมันตั้งอยู่บนความล้มเหลวทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโหไม่ต้องกลัวเลยถ้ามีใครมาบอกฟังแล้วฟูเลยเอาจริงๆค่ะก็ยิ่งแล้วเอาเข้าจริงนะพี่อ้อยถ้าพี่อ้อยมองไปในไม่ใช่อันนี้ผมเอาแค่ตัวอย่างของตัวเองแล้วพี่อ้อยบอกว่าแค่อย่างเดียวนะใช่ท่อ PVC อย่างเดียวนะทำโอคารินาอย่างเดียวผมเนี่ยประดิษฐ์เครื่องดนตรีเป็น10อย่างแล้วแบบนี้เหมือนกันเลยทุกอันเลยพี่อ้อยโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคู่ควรกับแชมป์ของคนเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอร์มเนี่ยมันคือโมเดลการล้มเหลวใช่ไหมคะใช่ซึ่งสร้างความสำเร็จกุญแจมันอยู่แค่ตรงนี้เลยมันไม่ได้สำคัญว่าเราล้มเหลวมากี่ครั้งแต่มันสำคัญว่าทุกครั้งที่เราล้มเหลวเราได้เรียนรู้อะไรใช่โอ้โหลุกขึ้นมาพร้อมหยิบบทเรียนจากครั้งก่อนใช่แล้วเอามาทำในครั้งใหม่ใช่แต่พี่อ้อยเป็นห่วงคนที่กำลังบอกตัวเองว่าโอ้ยฉันเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอฉันเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอฉันเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเนี่ยพี่อ้อยเป็นห่วงเพราะว่าเขากำลังเหมือนปรามาตัวเองใช่เหมือนสะกดจิตตัวเองเหมือนแช่งตัวเองประมาณนั้นซึ่งพี่อ้อยมองว่าถ้าคนทั้งโลกมาบอกว่าพี่วีเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอแต่พี่วีบอกไม่ฉันน่ะเป็นแชมป์เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอก็จริงแต่สุดท้ายแล้วฉันสำเร็จจากสิ่งที่ฉันล้มเหลวนี่แหละใช่เพราะฉะนั้นใครบอกก็ไม่สำคัญเท่าตัวเองบอกตัวเองว่าอะไรใช่ใช่ใช่นี่ไงพี่อ้อยผมถึงก็เลยจะบอกว่าสำคัญมากเลยประเด็นที่พี่อ้อยบอกว่าเป็นห่วงเนี่ยคือเราเป็นห่วงเขาได้นะแต่ว่าเราจะช่วยเขาได้ไงรู้ไหมพี่อ้อยช่วยได้ไงคะก็คือที่เราเป็นห่วงเขาเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้นี่จริงๆผมพูดสิ่งนี้ไปแล้วก็คือว่าเป็นเพราะว่าเราทุกคนน่ะล้มเหลวเราทุกคนเคยล้มเหลว มานับครั้งไม่ถ้วนใช่เราทุกคนเคยเหยียบขี้ไก่มาพี่ไก่ไม่ฟอมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ความต่างมันอยู่ตรงนี้ก็คือความต่างอยู่ตรงที่ว่าข้อที่หนึ่งนะก็คือเราโฟกัสเราเลือกที่จะโฟกัสหรือว่าจดจ่ออยู่กับสิ่งไหนถ้าเราเลือกที่จะโฟกัสหรือจดจ่ออยู่กับความล้มเหลวความล้มเหลวก็ใหญ่ขึ้นมันไม่สำคัญว่าเราล้มเหลวหรือไม่แต่ว่าเราเลือกโฟกัสแต่ผมเลือกที่จะโฟกัสที่การเรียนรู้จากความล้มเหลวเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ก็จะสร้างประโยชน์ที่ใหญ่ขึ้นใช่แล้วถ้าเราอยากจะเรียนรู้คราวนี้เคล็ดลับถ้าเราอยากจะเรียนรู้จากความล้มเหลวอะเคล็ดลับมีแค่อันนี้เป็นคาถาเลยนะค่ะท่องคำนี้ไว้เลยนะศักดิ์สิทธิ์แน่ถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์จากความล้มเหลวจากการเหยียบพี่แก่ไม่พอนะแค่ท่องคาถานี้คาถาที่ว่านี้ก็คือให้ถามตัวเองว่าแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากมันก็แค่ถามตัวเองว่าไอ้นี้แหละไอ้ความรู้เหลือที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากมันใช่เลยถ้าหาเจอนะพี่อ้อยค่ะโอ้โหชีวิตตอนนี้แหละนะ
แล้วผมคิดว่านะเรื่องสำคัญอีกอันก็คือว่าเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่ว่าเวลาที่ผมไปบรรยายเนี่ยผมพบว่าปัญหาใหญ่ของคนก็คือเรื่อง mindset เรื่องวิธีคิดน่ะก็คือ mindset หรือวิธีคิดที่เรามีต่อความล้มเหลวนี่แหละอ๋อใช่ใช่เข้าใจมันผิดนะเราอย่าไปเข้าใจมันผิดอย่าไปรังเกียจมันแล้วอย่าไปกลัวมันใช่แล้วบอกเลยว่านี่แหละอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ผมพูดไปแล้วผมก็ยังใช่นะคือความล้มเหลวเนี่ยมันคือฐานของอนุสาวรีย์แห่งความสำเร็จที่ย้อยนึกถึงอะไรนะเปรียบเทียบที่แบบเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องความล้มเหลวกับความสำเร็จค่ะพี่วีอย่างเช่นสมมติว่าพี่อ้อยบอกว่าอ๋อพี่อ้อยจบเรียนจบปริญญาตรีมาแล้วก็เข้าทำงานบริษัทหนึ่งแล้วก็ทำงานแล้วก็เติบโตแล้วก็ได้เงินเดือนแล้วก็เอาเงินมาซื้อบ้านซื้อรถวันนี้มีเงินร้อยล้านเลยพี่วีว่าไงคะชีวิตแบบเนี้ยมันพี่อ้อยรู้สึกว่าชีวิตแบบอย่างเนี้ยมันไม่มีเหมือนไม่ได้มีคุณค่าอะไรจริงๆเลยแต่ความล้มเหลวต่างหากเป็นตัวที่จะให้บทเรียนซึ่งคนที่สำเร็จกว่าเนี่ยพี่อ้อยคิดว่าเขามีความล้มเหลวมากกว่าด้วยซ้ำไปโอ้ใช่เลยใช่อ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแสวงหาขี้ไก่และเหยียบให้หมดเหยียบให้ไม่ฟอแล้วในแง่ของการทำธุรกิจนะพี่อ้อยเขาบอกว่าผมเคยไปบรรยายให้กับบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของเป็นพวกธุรกิจขายตรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็จะแบบสมมติบอกเขากลัวเวลาที่เขาไปขายของเนี่ยแล้วก็ไปหาลูกค้าโทรไปหาลูกค้าเนี่ยกลัวลูกค้าปฏิเสธเคยมีคนหนึ่งเขาบอกมีความคิดใหม่บอกว่ามันเป็นเรื่องของสถิติถ้าเราโดนปฏิเสธ10ครั้งโดยมากเราจะได้ลูกค้า1ครั้งเพราะฉะนั้นโทรไปหาลูกค้าให้ปฏิเสธให้ครบ10คนเรื่องเดียวกันเลยพี่อ้อยค่ะเราอย่ากลัวลูกค้าปฏิเสธโทรไปหาตั้งใจโทรไปให้เขาปฏิเสธให้ครบ10คนแค่นั้นเลยทุกวันนี้คนสำเร็จระดับโลกระดับโลกก็คืออย่างเช่นสตีฟจ็อบส์แจ็คมานู่นนี่หุยเขาล้มเหลวมาเท่าไหร่อ่ะโอ้ยใช่นะคะค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูคนสำเร็จเนี่ยเมื่อกี้พี่อ้อยพูดถึงอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยสตีฟจ็อบส์นี่เคยโดนบริษัท IBM ปฏิเสธไม่รับมาแล้วใช่อ่ะอย่างเงี้ยใช่อย่างงี้มันแล้วมันสำคัญตรงที่ว่าเขาไม่เลิกที่จะเดินหน้าเหมือนที่พี่วีไม่หยุดพัฒนาขลุ่ยค่ะแล้วพอมานึกถึงงี้ปุ๊บไปศึกษาประวัติคนสำเร็จทุกคนโดนมาอย่างหนักหน่วงแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกเรื่องไหนนะพอพูดถึงซีเจ้าผมนึกถึงในแง่ดนตรีนะนักร้องเพลงล็อกที่ดังสุดในโลกไม่มีใครเกินเอลวิสนะใช่ใช่ใช่เอลวิสนี่เคยโดนค่ายเทปปฏิเสธมาแล้วนะใช่ใช่บอกเฮ้ยอย่างคุณเนี่ยนะอย่ามาเป็นนักร้องเลยไปเป็นคนขับรถบรรทุกเหอะบรรทุกใช่เห็นว่าเรานี่ชอบเพลงเขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะเอพิโซดนี้เนี่ย EP นี้เป็นตอนที่ผมว่ามีความรู้สึกว่าผมชอบมากตรงที่ว่าจริงๆแล้วคนจะกลัวความล้มเหลวกลัวมากแล้วก็ไม่พอใจที่โดนตำหนิว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอแต่เคล็ดลับอยู่แค่นี้ครับอย่าไปกลัวมันเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเรียนรู้จากมันเนี่ยมันคือบันไดไปสู่ความสำเร็จเลยใช่เลยแล้วเราก็อย่างที่บอกนะครับเคล็ดลับมีแค่นี้ครับพี่อ้อยอย่าไปกลัวเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอให้เยอะที่สุดเลยนะแต่ว่าท่องคาถานี้ไว้ครับทุกครั้งที่เราล้มเหลวหรือทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ย ก็แค่ถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากมัน ถ้าเราได้เรียนรู้อะไรสักนิดนึงจากเขานะ เราก็รู้ว่าครั้งที่สองที่เราจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ใช่เพราะฉะนั้นก็พอดแคสต์ตอนนี้นะครับแต่ในกรรมความสุขก็ว่าด้วยเรื่องของการเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอนะครับ ซึ่งพอได้ยินคำนี้สำหรับผมยอมไม่ได้เพราะผมเป็นแชมป์จึงต้องมาเล่าให้คุณฟังด้วยกันอย่าให้ใครมาทำลายสถิติพี่วีเชิญชวนนะมาทำลายได้เลยนะมาอยู่ที่แก่ไม่ฝ่อให้เยอะกว่าผมเพราะนั่นหมายความว่าคุณจะสำเร็จมากกว่าผมนะครับรายการสัญญกรรมความสุขรายการที่จะแบ่งปันง่ายคิดมุมมองให้ทุกท่านมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงนะครับ
วันนี้ผมพี่วีนะครับและพี่อ้อยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice